เรากำลังจะเข้าไปสู่รายการเคสสตดี้พี่ชายที่แสนสามดีครับลูกมีพี่น้องทั้งหมด6คนลูกวัดปี2527เรามีพี่ชายคนที่4เป็นกัลยาณมิตรให้กี่ปีแล้วจ๊ะเนี่ยก็22ปีหลังจากนั้นลูกก็ได้ตั้งใจทำบุญทุกบุญที่คุณครูไม่ใหญ่เมตตาให้ลูกๆได้สั่งสมบุญบารมีเสมอมาไม่ได้ขาดตัวลูกเองจบการศึกษาอนุปริญญาด้านบัญชีเมื่อปี2523หลังจากจบการศึกษาแล้วมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ก็ไม่ทราบว่าอะไรจนกระทั่งปลายปี2530พบกับสามีความรู้สึกว่าคอยก็หายไปว่ารอคอยอะไรบางอย่างก็หายไปปุ๊ดนั่นมาเลยปุ๊ดนั่นมาแล้วก็หายไปเลยตอนนั้นสามีของลูกประกอบธุรกิจโรงงานฟอกย้อมและพิมพ์ผ้าอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมประสบปัญหามากมายทั้งงานลูกค้าคนงานและเครื่องจักรทั้งคนทั้งงานทั้งเงินนั่นแหละขณะนั้นนี่มีหนี้อยู่ประมาณ20กว่าล้านลูกก็ได้บอกกับเขาตั้งแต่พบกันวันแรกว่าเขามาเนี่ยมาใช้หนี้ให้นะมาทำที่นี่นี่แล้วก็มาทำที่นี่คือโรงงานเนี่ยให้สว่างแล้วจะไปบอกเหมือนกับพูดพยากรณ์ในอนาคตด้วยในระหว่างการทำธุรกิจนี้ลูกก็ช่วยสามีทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่เขาก็ไว้ใจลูกมากเขาปรึกษาลูกในทุกเรื่องเลยแล้วเขาก็จะทึ่งและอัศจรรย์ใจลูกในทุกเรื่องเลยเขาเคยพูดว่าลูกคือขุนพลของเขาคือเขาเป็นบดุลพระราชามีภรรยาเป็นบดุลขุนพลสามีบดุลพระราชาภรรยาบดุลขุนพลลูกก็อเลิศสิคะเมื่อเขาบอกว่าลูกเป็นขุนพลของเขาก็เลยทุ่มเททั้งกายและใจช่วยเขาสร้างฐานะได้ดีตลอดมาเห็นไหมจ๊ะมีคำพูดจะเป็นสมบัติเพราะฉะนั้นต้องพูดที่เป็นนะคำพูดเนี่ยเราจะให้สมบัติมันสลายล่มสลายไปกลายเป็นอากาศหรือว่ามีสมบัติเพิ่มขึ้นอยู่ที่ถ้อยคำนั่นแหละพูดให้ดีจะให้หุ้นส่วนรักกันหรือให้แตกกันก็ได้นะจ๊ะเพราะนั้นเวลาหงุดหงิดก็อย่าไปพูดให้หันไปทางทิศอื่นที่ไม่มีหุ้นส่วนอยู่ใกล้ๆหรืออย่าอยู่ให้ออกห่างไกลจากสถานที่นั้นในระดับที่เขาไม่ได้ยินเสียงตะโกนของเราแล้วพึ่งไปพูดกับต้นไม้หรือเปิดฝาองฝาตุ่มกอกลงไปเลยไอ้หูเราได้ยินหรือเข้าห้องน้ำปิดประตูจะตะโกนแล้วก็วางไปเถอะล้างหน้าล้างตาเสร็จออกมาก็ยิ้มแล้วก็พูดก็ดีๆอย่างนี้หุ้นส่วนชีวิตก็ดีหุ้นส่วนบริษัทก็ดีจะรักกันจะสามัคคีกันอย่าเพิ่งไปคิดว่าเออฉันจะพูดอะไรก็ได้ทุกอย่างเขาคงไม่โกรธฉันหรอกเพราะเขารักฉันอย่าเพิ่งคิดกับมนุษย์ที่มีกิเลสที่มาอยู่ใกล้ๆเราที่เราไปเลือกมาเราไปเลือกเอามนุษย์มีกิเลสมาคนไม่มีกิเลสเขาก็ไม่ให้เราเลือกเพราะนั้นเราก็ต้องเลือกแต่มนุษย์มีกิเลสเพราะนั้นเราก็ต้องศึกษาศิลปะในการอยู่กับมนุษย์ที่มีกิเลสว่าเราจะคิดอย่างไรและจะพูดอย่างไรเขาเห็นไหมจ๊ะนี่แม้แต่ไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นแสงสว่างให้กับเธอเนี่ยบางทีนักเรียนบางคนนี่ก็มันเหลือทนจริงๆต้องถือแปลงเตรียมลบแล้วก็นึกในใจฉันจะเป็นแสงสว่างให้เธอแล้วกัดฟันนิดหน่อย
แต่อย่ากัดเยอะเดี๋ยวฟันสึกนี่เขาใช้คำพูดเป็นอย่างไรจ๊ะดาริ่งเธอเนี่ยเป็นขุนพลของเขานะเห็นไหมจ๊ะลุยสะบั้นแหลกกันไปเลยปี33ต่อมาปี33ลูกก็ตั้งครรภ์นับแต่นั้นธุรกิจของสิมีจากที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีไปได้สวยแล้วก็รวยด้วยหลังจากคลอดลูกสาวได้6เดือนก็ปลอดหนี้มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเอาละเสียไหมจ๊ะนี่เพราะใช้ถ้อยคำเป็นนี่นี่ถ้าหุ้นส่วนกันจะใครใช้ก็ถ้อยคำไม่เป็นเดี๋ยวก็แยกกันแม้ว่าธุรกิจจะไปได้ดีแต่การทำโรงงานมันเหนื่อยเป็นงานที่เหนื่อยจะหาเวลาพักได้ยากลูกและสามีจึงปรึกษาหารือกันว่าจะหาคนมาเช่ากิจการไปจะดีกว่านะแล้วเราก็เอาแค่ค่าเช่าแต่เราก็โอเคปัจจุบันธุรกิจโรงงานก็ได้ให้ผู้อื่นเช่าไปแล้วตั้งแต่เมษายน2540ก่อนจะเกิด IMF พอดีคนอื่นรับช่วงไปก่อนเห็นไหมจ๊ะจึงทำให้ไม่ต้องประสบกับภาวะ IMF และลูกก็ได้มีเวลาเข้าวัดสร้างบารมีได้อย่างสม่ำเสมอขึ้นแต่อนิจจังอนิจจาเวลาผ่านไปสามีที่เคยเรียกลูกว่าลูกคือขุนพลของเขาเขากลับหาขุนพลใหม่เขาเริ่มมีขุนพลใหม่เริ่มมีผู้หญิงคนใหม่ก็เริ่มไม่ไว้ใจขุนพลเก่าเริ่มไม่ไว้ใจลูกเขากลัวว่าลูกจะฟ้องร้องเอาสมบัติของเขาทั้งได้แต่งงานเป็นคู่ชีวิตกันนะแม้แต่ขณะนี้เขาปลูกบ้านใหม่แล้วแล้วจะย้ายตัวเข้าไปอยู่ที่คฤหาสน์หลังใหม่ไปอยู่กับหญิงคนใหม่คนเก่าไว้ที่เดิมทำให้ลูกนี่เสียใจมากสามีเคยทำบุญเสาเข็มแต่เขาก็ยังทำบุญเสาเข็มมหาธรรมกาจะดี3ต้นนี่เธอระลึกนึกถึงความดีของสามีเห็นไหมจ๊ะ3ต้นแล้วสร้างองค์พระ4องค์แต่ว่านั่นเป็นอดีตต่อมาเมื่อวัดมีเรื่องตามกระแสสื่อก็เลยไปตามกระแสสื่อปัจจุบันยังไม่ยอมเข้าวัดสร้างบารมีเลยค่ะตัวลูกเองมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์บ่อยๆเช่นวันที่13ตุลาคม2536ลูกขับรถจะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านย่านพุทธมณฑลสาย4เกิดอุบัติเหตุชนกับมอเตอร์ไซค์ชนคนขับรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกรถเขาเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในไม่กี่วันก็เสียชีวิตและวันที่21มีนาคม2538อีก2ปีต่อมาลูกขับรถผ่านซอยแห่งหนึ่งก็มีมอเตอร์ไซค์ขับพุ่งมาชนรถของลูกจนประตูด้านซ้ายเปิดไม่ได้ก็จกแตกบาดท้าลูกสาวที่นั่งมากับลูกเล็กน้อยขณะนั้นลูกสาวอยู่ได้4ขวบแต่คนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์กระเด็นตกรถเสียชีวิตทันทีเกิดอุบัติเหตุเขาขอยืมรถของเธอเดินทางสู่ปรโลก2คนยืมรถของเธอมาใช้หนี้กรรมใช้กรรมแต่รถก็เราอย่าให้ใครยืมมาใช้อย่างนี้กันเลยอธิษฐานให้ดีบอกไปไกลๆหน่อยสายฟ้าก็มีนะต้นมงต้นไม้เลยนั่นเนาะเสียเวลารวยเนาะในปัจจุบันลูกมักจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์บ่อยๆได้ยินตามลำพังแต่ถามคนรอบข้างก็ไม่มีใครได้ยินและก็มักจะเห็นดวงแก้วใสดวงแก้วเรียงกันเป็นสายทุกวันบางครั้งขับรถอยู่ก็เห็นดวงแก้วใสลอยผ่านตาไปหรืออยู่ตรงหน้าลูกสาวของลูกขวัตตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วมาอยู่ทุดงแต่อายุได้ขวบกว่าอีกขวบกว่ามาอยู่ทุดงแล้วก็มาเข้าอยู่ทุดงบ่อยๆเมื่อลูกสาวอายุได้ประมาณ2ขวบกว่าพี่ชายคนที่4ที่แสน3ดีของลูกคนที่เป็นกัลยาณมิตรชวนลูกเข้าวัดนั้นยังได้เป็นกัลยาณมิตรให้ลูกสาวของลูกอีกด้วยพี่ช
จคนที่สี่นี่และยังได้นำลูกแก้วมาให้หลานเพื่อเอาไว้ให้ตรึกก่อนนั่งสมาธิพอลูกสาวของลูกดีใจมากรับลูกแก้วไว้ในมือแล้วก็พูดว่ามาม่าเอาลูกแก้วและยื่นให้มาม่าดูบอกมาม่านี่คืออาณาจักรของหนูคิงดอมออฟหนูลูกทราบซึ้งวิชาที่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้ลูกเสมอมาเขาเป็นวิชาที่แสนสามดีมากๆค่ะช่วงที่ลูกสวดมนต์ทำวัดเย็นลูกสาวจะนอนอยู่ข้างลูกแต่ไม่ได้สวดมนต์ด้วยนะตอนนั้นเธอยังเล็กอยู่เมื่อกลับบ้านขณะที่อาบน้ำให้ลูกสาวลูกสาวสบายใจลูกสาวจะสวดมนต์ทำวัดเย็นให้ลูกฟังเอาละสิเราจะนึกว่าเด็กเนี่ยตัวเล็กๆจะไม่รู้เรื่องเธอกำลังเป็นนักเรียนกำลังศึกษาเรียนรู้สังคมใหม่ชีวิตใหม่ที่เธอเพิ่งเกิดมาเหมือนเราไปเกิดใหม่อยู่ในภพภูมิใดก็ต้องศึกษาเรียนรู้ที่นั่นแหละดังนั้นถ้าผู้ใหญ่ดื่มเหล้าอยู่ในสายตาเด็กสูบบุหรี่ก็อยู่ในสายตาเด็กเล่นการพนันก็อยู่ในสายตาเด็กพ่อแม่ทะเลาะกันก็อยู่ในสายตาของลูกที่ยังเด็กๆอยู่ดังนั้นอย่ามองผ่านนะเห็นไหมจ๊ะนี่ทำความดีให้ลูกดูสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกๆวันลูกอ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่ว่าพอลูกสบายใจตอนช่วงอาบน้ำให้เธอสวดมนต์ทำวัดเย็นอย่างนี้ปลื้มไหมปลื้มทีเดียวเนี่ยแต่ลูกก็สงสัยว่าเขาไม่ได้สวดมนต์ทำวัดเย็นกับลูกแต่ทำไมสวดได้ไม่เคยเห็นเธอสวดเลยแล้วเมื่อได้มีโอกาสมากราบคุณยายอาจารย์คุณยายท่านก็กล่าวว่าคนโบราณท่านว่าเด็กมีบุญพ่อแม่จะรับไม่ไหวนี่ลูกยายนะยายฝากเลี้ยงไว้ก่อนต่อมาเมื่ออายุ12ขวบลูกสาวก็ไม่ค่อยยอมมาวัดไม่ยอมนั่งสมาธิติดวัตถุนิยมรู้เรื่องอานิสงส์การทำบุญและบาปดีแต่ก็ไม่ค่อยยอมนั่งสมาธิแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังลูกเลยค่ะขณะนี้อายุ15ปีแล้วก็จะเพิ่งท้อใจก็เป็นวัยของเธอนะจ๊ะเป็นวัยของเธอเป็นอย่างนี้ประเดี๋ยวประดาเท่านั้นแหละคุณแม่สามีเคยผ่าตัดสมอง2ครั้งเพราะว่าล้มในห้องน้ำจำใครก็ไม่ได้มา10กว่าปีแล้วปัจจุบันไม่สามารถช่วยตัวเองได้คำถามบุพกรรมอะไรช่วยกันจำด้วยนะจ๊ะบุพกรรมอะไรลูกจะมีความรู้สึกว่ากำลังคอยอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าเมื่อพบสามีแล้วความรู้สึกว่าคอยก็หายไปลูกและสามีมีบุพกรรมร่วมกันมาอย่างไรที่ลูกพูดกับสามีในช่วงที่พบกันแรกๆว่ามาใช้นี่ให้นะมาทำที่นี่ให้สว่างแล้วจะไปแต่ยังไม่ทันไปก็ไปก่อนไปอยู่อีกหลังหนึ่งแต่หลังนี้ก็ยังเป็นของเราอยู่ก็ไม่เป็นไรมีคนช่วยดูแลแทนดีไม่คิดอะไรมากมายจะได้เข้าวัดได้สะดวกเป็นเพราะอะไรมาดลใจให้ลูกพูดเช่นนั้นและเป็นเพราะกรรมใดลิขิตไว้ให้ว่าเมื่อหมดนี่แล้วชีวิตคู่ก็ต้องจากกันไปโอก็เอายังไงล่ะเราก็มาเพื่อเกื้อกูลซึ่งกันและกันยังไงสักวันมันก็ต้องจากกันดูนางภัทรกาปิราณีกับปิปปริมานพเป็นสามีภรรยากันมาแสนชาติไม่เคยพลากจากกันเลยเป็นกันติดกันอย่างเงี้ยตลอดชาติสุดท้ายเนี่ยขนาดรักกันมากแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ปรารถนาจะเป็นพรหมจรรย์ด้วยกันทั้งคู่โดยไม่ได้นัดไม่ได้นัดหมายกันไว้เลยเพราะเป็นคู่บุญคู่บารมีสั่งสมบารมีจนกระทั่งหมดความจำเป็นที่จะใช้ชีวิตคู่พอจะพลากแยกจากกันแผ่นดินไหวเลยโอ้โหไม่เคยเจออย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรมากเป็นเพราะบุญใดเมื่อลูกตั้งครรภ์ลูกสาวงานที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีหมดหนี้เร็วแล้วก็มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตลอดเรื่องนี้ก็มีเหตุนะจ๊ะเพราะบุญใดสามีจึงได้คนเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF ทำให้ไม่ต้องเกิดกับวิกฤตในช่วงนั้นและในช่วง IMF สามีก็ไม่ต้องทำงานแต่มี
รายได้ดีสม่ำเสมอมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ทำไมลูกจึงมีสามีเจ้าชู้คะตรณีและปัจจุบันเห็นลูกเป็นศัตรูไม่เกียรติยกย่องในฐานะภรรยาเขาก็อาจเป็นที่คิดว่าเป็นศัตรูมั้งแต่กระตายังกำลังมึนๆอยู่เนี่ยลูกต้องทำบุญอะไรและอธิษฐานอย่างไรครอบครัวลูกจึงจะเป็นครอบครัวธรรมกายครอบครัวนักสร้างบารมีมีศีลศรัทธาทิฏฐิเสมอกันลูกจะวางใจอย่างไรวางเบาๆสิลูกคิดอย่างไรคิดถึงดวงใสๆแล้วทำอย่างไรทำหยุดนิ่งเมื่อต้องอยู่คนเดียวก็ต้องทำอย่างนี้แหละนี่เธอถามมาครอบครัวแตกเช่นนี้ลูกจะสามารถเป็นกัลยาณมิตรให้เขาเข้ามาสร้างบารมีกับหมู่คณะได้หรือไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรได้ทุกคนนั่นแหละจ้ะแต่เราก็จะไปคาดหวังอะไรนะจ๊ะแต่ทำหน้าที่กัลยาณมิตรได้มันก็เป็นบุญของเราส่วนเขาหรือใครก็ให้เขาตัดสินใจที่ตัวเขาเองเพราะบุพกรรมอะไรทำให้ลูกต้องมาพบอุบัติเหตุรถชนคนเสียชีวิตถึง2คนลูกจะได้รับวิบากกรรมอย่างไรเพราะไม่ได้ตั้งใจต้องทำบุญอะไรไม่ให้ลูกพบบุพกรรมเช่นนี้อีกและไม่ให้มีวิบากติดตัวไปคน2คนจะเกิดอุบัติเหตุกับลูกแล้วน่ะตายแล้วไปไหนลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายจำตัวให้เขาได้รับบุญหรือไม่อย่างไรและอโหสิกรรมให้ลูกหรือไม่ปัจจุบันอยู่ในภพภูมิใดทำไมเมื่อลูกสาวซึ่งอายุเพียง2ขวบกว่าก็รับลูกแก้วไว้ในมือแล้วจึงพูดว่านี่คืออาณาจักรของหนูคุณอาจารย์ทราบบุพกรรมอะไรจึงกล่าวว่าคุณโบราณถ้ามาเด็กมีบุญพ่อแม่จะรับไม่ไหวนี่ลูกยายนะยายฝากเลี้ยงไว้ก่อนก่อนมาเกิดลูกสาวของลูกเขาเป็นใครเขาเป็นกายละเอียดจ้ะมาจากไหนมาจากที่สว่างเขาจะมีความกตัญญูลูกหรือไม่มีแต่จะเอามาใช้ไหมอีกเรื่องหนึ่งต่อไปเขาจะมาสร้างบารมีกับหมู่คณะหรือไม่คะเขาคิดได้เขาก็ได้คิดพอได้คิดก็คิดได้พอคิดได้ก็มาได้บุพกรรมอะไรคุณแม่สามีจึงต้องผ่าตัดสมอง2ครั้งและจำใครไม่ได้เลยช่วยตัวเองก็ไม่ได้ต้องทำบุญอะไรให้ท่านจึงจะหมดกรรมในระหว่างนี้จะช่วยท่านอย่างไรให้ท่านตรึกถึงบุญและวางใจถูกก่อนท่านจะละโลกไปก็ยังทำหน้าที่ของลูกสะใภ้ที่โอ้น่าชื่นชมจริงๆนะจ๊ะน่าชื่นชมมากทีเดียวแหละก็เป็นบุญของเธอแหละลูกได้ทำบุญสร้างพระธรรมกายทั้งภายนอกภายในและทำบุญทำบุญใส่ชื่อคุณพ่อคุณแม่อุทิศส่วนกุศลไปให้เนี่ยท่านได้รับหรือไม่อย่างไรปัจจุบันท่านอยู่ในภพภูมิใดมีข้อความฝากถึงลูกบ้างหรือไม่อย่างไรนี่ก็เป็นความรู้สึกลึกๆของทุกๆคนในโลกแม้ว่าบางคนเชื่อว่าตายแล้วสูญหรือตายแล้วไปอยู่กับพระผู้เป็นเจ้าอะไรต่างๆเหล่านั้นก็มักจะคิดอย่างนี้นะเพราะเหตุใดลูกจึงได้ยินเสียงพระสวดมนต์แต่คนอื่นไม่ได้ยินได้ยินตามลำพังและเห็นดวงแก้วใสเรียงกันเป็นสายลูกและพี่ชายคนที่4ที่เป็นกัลยาณมิตรชวนเข้าวัดมีบุพกรรมกันมาอย่างไรเราทั้งสองยังเป็นกัลยาณมิตรให้กันเสมอและเราทั้งสองช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรชวนพี่น้องเข้าวัดได้ทุกคนนี่ก็น่าทึ่งนะเราทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรคะและเคยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชหรือไม่ก่อนเกิดลูกมาจากไหนจำเรื่องราวเนื้อเรื่องและคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตื่นขึ้นมาเท้าหนึ่งทีแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าลูกมีความรู้สึกว่าคอยอะไรบางอย่าง
แต่พอพบสามีความรู้สึกนั้นก็หายไปเพราะในอดีตลูกและสามีเคยทำบุญร่วมกันมาโดยเคยเป็นสามีภรรยากันไม่ได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้ได้มาเจอกันและก็มาเป็นสามีภรรยากันอีกนั้นลูกจึงมีความรู้สึกว่าคอยใครหรืออะไรบางอย่างลึกๆอยู่ในใจกระทั่งได้มาเจอสามีแล้วความรู้สึกนั้นก็หายไปจ้ะถ้ารู้สึกว่าคอยใครแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แต่รู้สึกว่าใครคอยคุณอยู่นี่อีกเรื่องหนึ่งเขาคอยคุณอยู่เลยแต่เขาอยู่ในตัวของคุณอันนั้นเขาคอยคุณอยู่นี่คุณคอยเขาเนี่ยถ้าคุณคอยเขามันก็จะเป็นใจอี้เนาะแต่ถ้าเขาคอยคนอยู่เนี่ยเขาอยู่ในตัวคุณในคนละเรื่องกันเลยมันจะมีความสุขทีเดียวมันขึ้นอยู่กับใครคอยใครที่ลูกพูดกับสามีในช่วงที่พบกันแรกว่ามาใช้หนี้ให้นะมาทำที่เนี่ยให้สว่างแล้วจะไปเป็นเพราะอดีตชาติพันธะสัญญาผูกพันข้ามชาติภาพเก่าในอดีตเคยเป็นหนี้เข้ามาเพราะรักเขาพูดให้กำลังใจล้วนแต่เป็นเหตุผลที่น่าฟังทั้งสิ้นเรามาฟังเป็นเพราะผังเก่าในอดีตติดมาเรื่องมีอยู่ว่าตัวลูกเด็กเคยเป็นกัลยาณมิตรให้สามีได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะโดยยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันอีกทั้งสามีก็มีภรรยาอยู่แล้วคือในช่วงนั้นเนี่ยเขามีหนี้สินมากกลุ้มก็ลำพึงให้ลูกฟังลูกก็มีหัวใจเป็นกัลยาณมิตรเพราะว่าเขาวัดกันมาทำบุญกับหมู่คณะฟังธรรมะก็เลยไปเป็นกัลยาณมิตรให้เขาเป็นไปเป็นมาเป็นมาเป็นไปเขาก็ตัวลูกก็ชวนเข้ามาทำบุญบ่อยๆทำไปทำมาเขามีภรรยาอยู่แล้วเขามีหนี้สินกลุ้มจึงลำพึงให้ทุกคนฟังแต่เฉพาะตัวลูกได้ฟังแล้วสงสารก็อยากทำหน้าที่กัลยาณมิตรเพราะว่าเราได้มาพบความรู้อันยิ่งใหญ่แล้วจากหมู่คณะก็เลยไปถ่ายทอดเป็นกัลยาณมิตรว่าคุณต้องทำทานสิตอนช่วงนี้บุญเก่าคุณขาดรู้ไหมคุณต้องทำบุญใหม่บุญใหม่นี่ใครจะได้ไปช่วยตัดรอนวิบากกรรมเก่าแล้วจะเชื่อมสมบัติใหม่ให้ด้วยคุณมาทำทานก็บอกให้ไปชวนมาเรื่อยเขาก็ทำทีนี้เขาก็เอ๊ะดีนี่ทำทานดีนี่เอ๊ะดีนี่คนที่บอกให้มาทำทานดีนี่นี่มันดีหลายอย่างเลยปิ้งกันแล้วเขาก็บอกตรงๆเลยว่าคุณเป็นคนดีเหลือเกินไม่เคยเห็นใครดีอย่างนี้เท่าตัวคุณเพราะนั้นคุณมาเป็นภรรยาผมเถอะเขาพูดตรงๆนี้ลูกก็ไม่เคยเจอใครพูดตรงๆนี้ใจของลูกที่แข็งก็อ่อนปวกเปียกโอเคแล้วก็ตกลงเป็นสามีภรรยากันแต่ว่ามีข้อแม้นะคุณต้องไปเลิกกับภรรยาเก่าก่อนถ้าอย่างนี้ได้แล้วก็ฉันถึงจะอยู่กับคุณนี่ในสุดสามีก็ไปเลิกกับภรรยาเก่าเพราะรักเธอเมื่อมาอยู่กับลูกในชาตินั้นก็หมดหนี้สินจริงๆเนี่ยหนี้สินต่างๆก็หมดด้วยบุญปัจจุบันที่ทำไว้ตามคำแนะนำของลูกแต่พอเขาดีขึ้นมาก็เปลี่ยนนิสัยเลิกทำบุญไปเลยคือเราได้ทรัพย์กลับคืนมาแล้วได้มีภรรยาใหม่เพิ่มขึ้นมาอยู่ว่างๆทำให้ลูกช้ำใจในชาตินั้นแล้วก็ในสุดก็เลิกกันจ้ะชาตินั้น
ผังนี่มันติดตัวมาจ้ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรทำใจใสเนี่ยจะอยู่คนเดียวตามลำพังหรือจะใช้ชีวิตคู่ถ้าอยู่แล้วสร้างบารมีทำไปเถิดอยู่คนเดียวเราก็ทำได้อยู่คนเดียวเรามีเงินร้อยหนึ่งนี่นะทำบุญได้ร้อยหนึ่งอยู่สองคนเราสองหารทำได้50บาทมีลูกอีกคนหารอีกแล้วทำได้25บาททำได้25บาทเห็นไหมจ๊ะถ้ามี3คนเหลือ5บาทโอ้ตอนนี้เนี่ยได้อยู่กับลูกสาวเนี่ยทำบุญสบายเลยวันลูกตั้งครรภ์ลูกสาวงานที่ติดขัดก็เริ่มไปได้ดีตอนตั้งครรภ์ลูกสาวหมดหนี้เร็วและมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเพราะบุญของตัวลูกเองที่เคยชวนสามีทำทานกับหมู่คณะในอดีตดังกล่าวได้มาส่งผลในช่วงที่ตั้งครรภ์ลูกสาวจึงทำให้กิจการดีขึ้นจ้ะตัวลูกไปชวนสามีทำทานบุญนั้นมาส่งผลในจังหวะที่ลูกตั้งครรภ์จึงทำให้กิจการดีขึ้นจ้ะแต่วันใดที่บุญเก่าของสามีหมดสามีก็จะไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันแล้วก็จะมีอุปสรรคของชีวิตจ้ะเห็นไหมจ้ะถ้ามีบุญแล้วก็เราก็จะครอบครองสมบัติได้ถ้าหมดบุญรองรับทรัพย์ก็หายไปมันจะมีเหตุให้ทรัพย์หายไปเพราะนั้นทรัพย์เนี่ยจะต้องพลากจากเราสักวันหนึ่งเนี่ยดีสุดเอามาทำบุญซะก่อนที่คนอื่นก็จะมาเอาไปจี้มั่งปล้นมั่งขโมยมั่งหรือขอลืมมั่งขอยืมไว้กันขอยืมแล้วขอลืมไม่ขอยืมแล้วขอลืมเนี่ยมันช้ำใจเนี่ยไม่ให้ยืมก็โกรธให้ยืมไม่เท่าที่อยากจะยืมก็โกรธอีกขอยืมร้อยให้ห้าบาทโกรธยืมไปแล้วเขาไม่ใช้คืนโกรธอีกเอ๊ะตกลงยังไงดีเนี่ยให้ก็ไปเลยดีกว่าอย่างเงี้ยให้ก็เป็นทานแต่เราก็ต้องดูอย่าให้เราเดือดร้อนเพราะว่าให้ยืมไม่ได้คืนก็โกรธไปทวงก็โกรธให้ไม่ได้เท่ากับตามที่เขาก็โกรธอีกรวยเองเนี่ยจะดีที่สุดเลยสามีที่คนเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF ทำให้ไม่ต้องเกิดวิกฤตการณ์ในช่วงนั้นเพราะบุญเก่าที่ลูกได้เคยชวนเขาทำทานกับหมู่คณะดังกล่าวมาส่งผลให้ตัดสินใจให้คนมาเช่าโรงงานและขายเครื่องจักรได้ก่อน IMF จ้ะบุญบันดาลในช่วง IMF สามีก็ไม่ต้องทำงานแต่มีรายได้ดีสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบันเพราะบุญเก่าในอดีตดังกล่าวยังส่งผลอยู่แต่ถ้าประมาทในการดำเนินชีวิตไม่สร้างบุญใหม่ให้ต่อเนื่องความสะดวกสบายในปัจจุบันก็จะอันตรธานหายไปเลยจ้ะมันเหมือนพยับแดดทีเดียวแวบมีเหมือนไม่มีมันจะหายไปเลยนี่แหละไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเงินก็คือกระดาษแต่เราตัดกระดาษเองทำเงินเขาว่าตำรวจก็จับด้วยทำปลอมบอกกระดาษเหมือนกันปลอมได้ไงเออไปลึกนะมันแปลกทีเดียวถึงจะเป็นสมมติบัญญัติก็ขึ้นอยู่กับบุญของคนอีกเหมือนกันลูกมีสามีเจ้าชู้และตรณีและปัจจุบันเห็นลูกเป็นศัตรูไม่ให้เกียรติยกย่องในฐานะภรรยาเพราะลูกกำลังใช้วิบากกรรมในชาติที่ลูกเป็นกัลยาณมิตรให้สามีที่มีภรรยาอยู่แล้วมาทำบุญกับหมู่คณะน่ะตอนที่เขามาลำพึงให้ฟังเป็นนี่เป็นทิ้นอย่างงั้นอย่างนี้อะไรต่างๆแล้วลูกใจอ่อนในสุดก็อ่อนใจจนบุญส่งผลให้เขาพ้นหนี้สินและมาปิ้งตัวลูกจำได้ไหมจ๊ะจนมาขออยู่กับลูกโดยที่ลูกก็เต็มใจที่จะเป็นภรรยาเขาบอกบ้านนี้สวยดีขออยู่ด้วยบอกบ้านสวยดีแต่ไม่ได้บอกว่าตัวลูกสวยทำให้เขาอยากอยู่บ้านนี้สิเลยเลิกกับภรรยาเก่าทีนี้พออยู่ๆไปนี่ลูกก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาชักยึดมั่นถือมั่นเลยแหละ
ว่าเป็นของเราตัวกูของกูเลยเกิดขึ้นลูกเลยห้ามไม่ให้เขาไปช่วยเหลือภรรยาเก่าด้วยนี่แหละจ้าห้ามไม่ให้เขาไปช่วยเหลือภรรยาเก่าด้วยดังนั้นวิบากกรรมนี้จึงทำให้สามีปฏิบัติตัวกับลูกเหมือนได้เคยปฏิบัติตัวกับภรรยาเก่าของเขาตอนที่อยู่กับลูกในชาตินั้นแหละจ้านี่นี่เห็นไหมจ๊ะไม่ได้เป็นพระประสงค์ของใครไม่ใช่เป็นบททดสอบเลยทำมาเองนั่นแหละนี่เป็นมารประสงค์ไม่ใช่พระประสงค์ให้ลูกอดทนนะลูกนะใช้วิบากกรรมไม่ได้ใจที่ใสและเยือกเย็นแล้วก็สั่งสมบุญให้มากๆในทุกบุญอย่าไปเสียเวลาคิดเรื่องนั้นไปเลยเนี่ยลาติฐานจิตให้ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในภพชาติต่อไปเพราะชีวิตการคลองเรือนมันก็เป็นทุกอย่างนี้แหละจ้ะมันเป็นทุกอย่างนี้แหละการคลองเรือนจะให้ได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยให้ได้คู่ชีวิตเหมือนแทงหวยอะเลือกคู่เลือกคนมีกิเลสมาเป็นคู่มันเหมือนแทงหวยอย่างนี้หวยใต้ดินกันมีหวยบนดินกันมีคือเราก็หวังว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งบางทีก็ถูกสองตัวบางทีก็ถูกกินถ้าถูกสองตัวมันก็ดีชั่วคราวมันก็ดีแค่สองตัวคือตัวนั่นกับตัวนี้หรือไม่ก็ถูกกินนี่ไม่ใช่ส่วนสามีก็จะมีวิบากกรรมส่วนตัวทบต้นชาติที่แล้วก็มีกับภรรยาเก่าชาตินี้ก็มีกับตัวลูกนี่แหละต่อไปในภพเบื้องหน้าดังนั้นชาตินี้ก็ลูกแผ่เมตตาให้เขาเถอะทำใจใสๆจะดีกว่าจะไปเสียเวลาคิดแล้วมันกลุ่มเครียดเอาเวลาที่จะไปคิดอย่างนั้นนะเอามาทำบุญเอามาทำมาหากินมารวยดีกว่าเพราะเราเสียเวลาไปนะไปคิดในสิ่งที่เป็นไม่เป็นสาระแถมทุกข์อีกถ้าคิดแล้วรวยหรือคิดแล้วเป็นความสุขเช่นนึกถึงดวงใสอย่างนี้คิดไปเถิดเวลาที่เสียไปนั้นสิ่งที่เราได้มาคุ้มถ้าสิ่งใดคุ้มควรคิดถ้าคิดไปแล้วไม่คุ้มไม่ควรคิดนี่แหละจ้ะคิดแล้วกลุ้มควรไม่ควรไม่ควรคิดแล้วเป็นสุขควรไม่ควรควรจ้ะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะจ้ะมันแล้วแต่เราอ่ะเราจะเอาอะไรเข้ามาไว้ในใจเราถ้าอยู่ว่างๆจะให้กลุ้มเราก็คิดเรื่องกลุ้มถ้าอยู่ว่าโอ้เรามีเวลาจำกัดในโลกคิดเรื่องดีซะแค่คิดเรื่องมีให้มีความสุขนี่นะวันหนึ่งก็หมดเวลาไปแล้วยังคิดไม่จบเลยคิดไม่จบเลยแค่คิดเรื่องความสุขเรื่องความดีในวันๆคิดไม่จบเลยนี่แหละจะคิดถึงดวงใสๆนะองค์พระใสๆนะคิดเรื่องอะไรแหละจะทำเคสดีคิดเรื่องทำโน่นทำนี่โอ้วันหนึ่งมันมีแค่24ชั่วโมงนั้นหมดแล้วหลับตาลืมตาสองทีมืดนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกไปฟังโซโลมอนน่ะดีดังนั้นชาตินี้ให้แผ่เมตตาให้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองมากๆให้เป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองมากๆฟังอยู่หรือเปล่าลูกฟังอยู่สักวันหนึ่งเมื่อเขาประสบทุกข์หนักคนแรกที่เขาจะคิดถึงคือตัวลูกนั่นแหละตัวลูกนั่นแหละเขาจะคิดถึงแต่ต้องลูกก็ต้องสร้างที่พึ่งภายในให้เรามั่นคงซะก่อนให้มีภูมิคุ้มกันซะก่อนคุ้มกันไม่ให้ปากเราอะไรล้นออกจากปากไปอัดเขาให้หายให้สะใจอะไรกันหรือฟังเรื่องโซโลมอนมากๆกลัวจะไปกินเขาสิเพราะฉะนั้นต้องนั่งสมาธิให้เยอะๆนึกถึงบุญเอาไว้นะจ๊ะลูกต้องมาประสบอุบัติเหตุรถชนคนเสียชีวิต2คนโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะกรรมในอดีตลูกได้ไปอนุโมทนาบาปคนที่เราไม่ชอบคือเราเกลียดคนเนี้ยแต่พอเขาตายก็พลอยยินดีปรึกษาทุกดีแล้วตายแล้วดีไม่เคยทำอย่างนี้มั่งไม่มีนะดีมากจ้ะเพราะพลอยยินดีอย่างนี้จึงทำให้ไปดึงดูดผู้ที่มีกรรมปานาติบาตฟังให้ดีนะลูกนะแปลนโมทนาบาปอย่างนี้ทำให้ไปบาปนี่ก็เซตโปรแกรมไว้ในตัวดึงดูดผู้ที่มีกรรมปานาติบาตซึ่งเป็นกรรมส่วนตัวของเขามาตายเพราะเราจะเข
ขอยืมรถเราชนหน่อยเดียวเดินทางสู่ปรโลกก็จะมีวิบากกรรมบ้างนะนิดหนึ่งที่อาจทำให้เราไปประสบอุบัติเหตุโดยไม่ตั้งใจเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้หนักหนาเหมือนเขานะเช่นกำลังเพลินๆไม่น่าทำฉันเลยโครมกำลังเพลินๆไม่น่าทำทำไมจึงทำกับฉันได้โครมมาข้างหลังอย่างนี้คือมีวิบากกรรมนิดหนึ่งแค่การชนบุบนิดหนึ่งหรือแค่บัดปาดหน้าชื่อระเบียกเอียดหน้าอกระเบียกกระแทกกับพวงมาลัยหัวใจจะวายอย่างเงี้ยเนี่ยวิบากกรรมจะมีระดับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นลูกก็ต้องทำบุญทุกบุญแล้วอุทิศไปให้เขาบ่อยๆจนความรู้สึกนี้หมดไปจากใจคนสองคนที่เกิดอุบัติเหตุถูกรถชนตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วด้วยบุญที่ลูกอุทิศไปให้นั่นแหละจ้ะตอนแรกเขาก็วนเวียนกระเซาะกระเซิงกันไปแต่พอรับบุญได้ที่ลูกอุทิศไปให้เขาเนี่ยเขาก็ไปเกิดแล้วเพราะนั้นต่อจากนี้ไปลูกอย่าไปคิดนะลูกนะเลิกเลยจบแล้วลูกสาวอายุ2ขวบกว่ารับลูกแก้วไว้ในมือแล้วพูดว่านี่คือ My Kingdom เนี่ยลูกสาวก็พูดไปตามภาษาเด็กจ้ะไม่ได้มีความหมายอะไรที่ลึกซึ้งหรอกจ้ะก่อนมาเกิดลูกสาวมาจากที่ดีที่สว่างคุณยายท่านทราบดีว่าเป็นเด็กมีบุญมาเกิดเขาเป็นเด็กดีนะจ๊ะตอนนี้เขาแกล้งไม่เป็นเด็กดีชั่วคราวนั่นแต่ลึกๆเขาเป็นเด็กดีนะจ๊ะเขาเป็นเด็กดีไปบอกเขาได้เจ้าว่าครูแม่ใหญ่บอกว่าเขาเป็นเด็กดีแต่วัยของเขาก็เป็นอย่างนั้นลูกก็ต้องประคับประคองเขาเอาไว้ให้ดีด้วยใจที่ใสและเยือกเย็นพูดกับเขาดีๆเมื่อเขาโตขึ้นกว่านี้ก็จะค่อยๆมีความคิดที่ดีๆจ้าเขาก็จะเอาความคิดดีๆมาใช้อย่าไปวิตกกังวลจนเกินไปในช่วงนี้ที่ลูกยังเตือนเขาไม่ได้ลูกก็ทำบุญทุกบุญแล้วก็นึกถึงบุญอธิษฐานจิตให้บุญนี้ไปคุ้มครองเขาอาจารย์คุ้มครองลูกให้เป็นเด็กดีคนภายคนพาลก็ให้ห่างไกลที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ก็ให้เข้าใกล้จะให้นึกอย่างนี้จ้ะคุณแม่สามีต้องผ่าตัดสมอง2ครั้งและจำใครไม่ได้ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารด้วยการทุบหัวสัตว์กับกรรมมุสาเวลาค้าขายในหลายๆวาระมารวมส่งผลจ้านี่เราเรียนมาหลายเคสแล้วใช่ไหมจ้าช่วงนี้ลูกก็ทำบุญแทนท่านไปก่อนแต่จ้าเพราะท่านมันก็จะรู้เรื่องแล้วจะแนะนำอะไรท่านก็จะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกจ้าคุณพ่อกับแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาคุณพ่อคุณแม่ตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรเทพธิดาสายคนทันชั้นสูงชั้นจตุมมหาราชิกาด้วยบุญที่ทำอุทิศให้ท่านไปกับบุญที่พ่อทำเองอยู่บ้างในพุทธศาสนาส่วนแม่จะได้บุญที่อุทิศให้เนี่ยเป็นหลักจ้ะแม่น่ะจะได้บุญที่อุทิศให้เป็นหลักเพราะว่าอายุท่านสั้นกว่าพ่อนะวิมานทั้งสองอยู่ใกล้กันจ้ะท่านทั้งสองดีใจที่ได้พบกันและก็ซาบซึ้งใจว่าท่านมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะลูกได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านถ้าหาไม่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านก็มาอยู่ตรงนี้ไม่ได้จ้ะนี่ลูกได้ยินเสียงพระสวดมนต์และเห็นดวงแก้วใสเรียงกันเป็นสายเพราะจิตที่เป็นกุศลและใจที่หยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งจ้ะให้ประคองใจหยุดนิ่งต่อไปธรรมะภายในก็จะดีขึ้นกว่านี้อีกจ้ะลูกและพี่ชายคนที่สี่ที่แสนดีเป็นกัลยาณมิตรกันและกันและก็ชวนกันเข้าวัดเพราะเคยชวนกันสร้างบุญมาในอดีตโดยก็เป็นพี่น้องกันเหมือนชาตินี้แหละจ้าชาตินี้ก็มาเกื้อกูลกันอีกแล้วก็ได้ชวนพี่น้องเข้าวัดทุกคนลูกทั้งสองสร้างบารมีกับหมู่คณะมาแบบกองเสบียงประเภททำตามกำลังและบางครั้งก็ทำตามอารมณ์ทำตามกำลังคือกำลังมีเท่าไหร่ก็ทำตามกำลังถ้าที่ตัวทำได้แต่บางครั้งก็ทำตามอารมณ์
บางทีก็ทำบางทีก็ไม่ทำนะโดยเฉพาะพี่ชายคนที่สี่ที่แสนดีนี้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาโดยเฉพาะพี่ชายคนที่สี่ที่แสนดีนี้เมื่อพุทธันดรที่ผ่านมาได้เป็นกุลบุตรไม่ได้ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวชก็เป็นกองเสบียงทำหน้าที่เป็นกองเสบียงแต่ว่ามีวิบากกรรมในชาติหนึ่งมีอยู่ชาติหนึ่งที่มาส่งผลในปัจจุบันเนี่ยที่เคยเป็นเจ้ามือการพนันทุกคนมันก็มีกิเลสนะแต่ช่วงไหนที่ประมาทในการดำเนินชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้ครบคนพาลเคยเป็นเจ้ามือการพนันได้มีกลวิธีที่แยบยลทำให้ดูดทรัพย์มาจากนักพนันทั้งหลายดังนั้นวิบากกรรมนี้เนี่ยได้มาทวงความสำเร็จในธุรกิจการงานที่ดูเหมือนน่าจะดีแต่ไม่ดีดังที่ตั้งใจวิบากกรรมนี้เป็นหลักจ้าวิบากกรรมนี้มันมาทวงจะแก้ไขก็ให้ตัวลูกคอยเป็นกัลยาณมิตรให้พี่ชายอยู่ในบุญเพราะพื้นฐานใจของเขาเป็นคนตั้งใจดีแต่ว่ามีวิบากกรรมดังกล่าวนะมาตัดรอนเท่านั้นลูกต้องคอยให้กำลังใจเขาบ่อยๆนะจ๊ะอย่าไปถือสาอะไรเขาเมื่อเขาตั้งใจดีอยู่ในบุญและรู้จักความพอดีอีกตรงความพอดีรู้จักประมาณกำลังของตัวก็พอจะเอาตัวรอดได้คือบางทีใจบุญใจใหญ่อยากจะทำบุญเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่ากำลังบุญในดีของตัวมีแค่ไหนเพราะนั้นถ้าทำเกินกำลังอะไรต่างๆไปเนี่ยบางทีก็ทำให้ลำบากใจทุกข์ใจเพราะนั้นต้องแนะนำเขานะจ๊ะให้ตั้งใจอยู่ในบุญและรู้จักความพอดีรู้จักประมาณกำลังของตัวก็พอจะเอาตัวรอดได้คุณยายอาจารย์ท่านเคยกล่าวเอาไว้อย่างนี้จ้าใหญ่นักก็ไม่ไหวเล็กนักก็ไม่ได้ให้เอาพอดีแล้วจะดีจ้าคือเราดูกำลังของเราแล้วมันใหญ่นักเนี่ยมันไม่ไหวเล็กนักเราเกิดมาสร้างบารมีเล็กนักก็ไม่ได้ต้องเอาพอดีที่เรายังมีความสุขและทุกคนที่เกี่ยวข้องมีความสุขเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูไม่ใหญ่ก็จะเอาใจช่วยนะจ๊ะจะเอาใจช่วยให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้คิดได้ให้รู้จักพอดีให้รู้จักประมาณกำลังของตัวไม่ให้กลุ้มใจให้ใจใสๆให้เข้าถึงพระภายในตัวชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีให้เต็มที่ในทุกบุญเราติดฐานจิตตามติดไปดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า